ิดจัดบอลไทยทด64นาทีบ้าไปแล้วชั่วโมงกว่าเกิดอะไรกันขึ้นเหตุการณ์วุ่นวายสุดแสนจะดราม่าของบอลไทยทั้งเหยียบทั้งซัดทั้งต่อยเอาให้นอนกองกับพื้นกันไปเลยเหลือเชื่อสุดๆสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะไม่ทนเรื่องแบบนี้สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงด่วนเคสปัญหาฟุตบอลเมืองไทยลีกคู่ลำปางแพร่อย่างด่วนที่สุดพร้อมกันนี้ดูไฮไลท์ถล่มยับประจวบของเสือเตี้ยเก่งในบ้านจริงๆยิ่งขาดลอยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆนะครับมันเดือดมันพรุ่งพร่านซะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหดราม่าแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมาตรวจสอบทุกอย่างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนครับโดยการ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดาร์บี้เมืองเหนือนะครับผู้รักษาประตูลำปางเนี่ยไปย่ำเข้าใส่หน้าผู้เล่นของแพร่นะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์แห่งความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นทันใดนั้นเลยนะครับเนี่ยครับสาวหมัดเข้าไปตุ๊บตับตุ๊บตับตำรวจลงสนามมาคือเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้เนี่ยนะครับเพิ่งจะเริ่มนัดที่2เองนะในการแข่งขันเนี่ยนะครับช่วงท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับโอ้โหคือนักฟุตบอลหรือว่านักกีฬาเนี่ยไม่ควรที่จะต้องบอกนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้บอกนะว่ามันเริ่มเรื่องมายังไงหรือว่าใครผิดใครถูกทุกท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่อันเนี้ยก็จะเอาภาพมาให้ดูนะครับจากลำปางฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาก็ถ่ายเหตุการณ์ต่างๆไว้เนี่ยนะครับว่าโอ้โหมันบานปลายไปจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาควบคุมสถานการณ์นะครับแน่นอนครับการทะเลาะวิวาทไม่ถูกต้องอยู่แล้วในสนามฟุตบอลนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องลงโทษกันไปครึ่งแรกอ่ะมันเดือดไงเสมอกัน 2-2 โดยแพร่เนี่ยยิงขึ้นนำก่อน2ครั้งลำปางเขาก็ไม่ยอมก็ตีเสมอได้ครึ่งหลังนะครับโดน 3-2 ไงนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนาทีที่89แพร่มาตีเสมอ 3-3 นะครับแล้วช่วงทดเวลานาทีที่90+3แพร่ได้ยิงฟรีคิกนะฮะบอลไปชนคานบอลมาเข้าทางแล้วก็ทำประตูไปได้พลิกนำ 3-4 หลังจากนั้นแหละครับผู้รักษาประตูเขาก็จะขึ้นมาทำประตูด้วยนะครับก็เป็นกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์นะครับไปลุ้นยิงประตูแต่สุดท้ายไม่ได้ยิงประตูครับซัดหน้ากันเลยดีครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยผู้เล่นของแพร่เนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนกับว่าโดนเหยียบก่อนแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรออกอาวุธพอออกอาวุธเสร็จแล้วแบบนี้นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับมันก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนกันวุ่นวายไปหมดจากนั้นเนี่ยจริงๆป้ายทดเวลาเนี่ยทด5นาทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมมันหยุดมีวอล์กเอาท์90+64นาทีรวมเป็น154นาทีนะครับนักเตะทั้ง2ทีมก็ถึงจะกลับมาลงสนามผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองให้กับกิติศักดิ์ผู้รักษาประตูนะครับส่วนอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ใบแดงนะก่อนเป่าจบเกมไปในที่สุดนั่นเองนะครับก็จบแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของแพร่ที่บุกมาชนะลำปางไปได้นะครับ4-3นั่นเองนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยจบไปแต่สมาคมครับเขาก็เร่งสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเลยว่าเคสปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับตรงนี้จากกรณีความวุ่นวายเนี่ยไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ว่ามาดามแป้งเนี่ยได้สั่งเร่งด่วนนะครับมายังฝ่ายจัดการแข่งขันให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอาชีพเมืองไทยอีกแล้วนะครับทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกจะดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงผู้ควบคุมการแข่งขันและทีมงานผู้ตัดสินเพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคณะพิจารณาวินัยมารยาทเพื่อบทลงโทษต่อไปอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับก็คือตามนั้นแหละผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายไปกว่านี้นั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยนะครับของแฟนบอลก็บอกว่าโอ้โหล็อกเป้าหมายเล็งเป้านะครับประตูก็ไม่ถูกต้องนะถ้าจะลุกแล้ว
ขาไปโดนว่าไปอย่างแต่นี่ก็อาจจะตั้งใจย่ำไปหรือเปล่าน่าเกลียดเหมือนกันแบนทั้งคู่อย่าเรียกเหยียบครับเรียกกระทืบเอออันนี้เป็นคอมเมนต์นะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเหยียบหน้าเขาแล้วเขาก็ซัดคืนนะเหยียบหน้าเขาก่อนนะเออก็ว่ากันอย่างนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการสอบสวนนั่นแหละครับผมว่าน่าจะโดนลงโทษพอสมควรสำหรับในกรณีนี้นะครับสำหรับทั้งคู่ก็ต้องเป็นธรรมนะครับอยู่ที่คนสอบสวนแล้วแหละจะมองว่ายังไงนะฮะก่อนที่จะล้มประตูลำปางเนี่ยก็ไปเหยียบไงนะครับประตูควรฟาวตั้งแต่แรกไม่หันมาดูเลยแถมแต่อาจจะโดนดึงด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับพอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันส่งผลเสียนะครับกับชื่อเสียงบอลไทยอ่ะโดยตรงเลยนะครับเอาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง walk out ทดเวลามีปัญหาต่อยโอ้สารพัดปัญหาถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนเอานะครับลีกฟุตบอลบ้านเรานะครับโอ้อ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่บทลงโทษนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรอาจจะถึงยกเลิกสัญญาเลยไหมหรือว่ารุนแรงเกินไปหรือว่าอาจจะแค่ตักเตือนแล้วแบนหลายแมตช์หน่อยอันนี้ก็ว่าไปนะสุดท้ายแล้วอยู่ที่สโมสรแล้วก็ทางสมาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูไฮไลท์การแข่งขันกันดีกว่านะครับสำหรับเกมไทยลีกจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยครับเกมเริ่มมาดู90นาทีจะมีทีมไหนได้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับสหรัฐล่ะครับเปิดเรียนมาบอถึงตาอัวดอสันโตส1-0นาทีประจวบขึ้นนำเลยครับโอ้โหโอ้โหบทจะได้ให้ไม่ได้แล้วเพราะล้ำแล้วตับหลอกไปเองฝ่าได้อ้าวโดนเกี่ยวขาบุญสินทีเลยครับโอ้โหโดยเท้าซ้ายหลอกคนละทางครับ2-0ที่ประจวบแต่ประตูที่ต้องการแหละครับมาแล้วครับให้ทะลุมาดูว่าจังหวะทะลุของทางกีรพันธ์ทำไมล้ำหน้าก็3-0แล้วครับดูว่าทงขึ้นหรือไม่เดินเห็นแล้วครับดูจะคืนทำไมคืนครับคืนให้กับทาเดลี่พักแล้วซัดลูกนี้หักข้อกระชอมาตัวได้ครับโอ้โหแล้วคนได้ต้องดูว่ากีรพันธ์หรือไม่แต่ยังจะเอาลูกที่4ลูกที่5อีกไม่ทันแล้วครับแล้วก็จบเกมว่าพิธีประจบก็เก็บ3แต้มแรกเกมเริ่มครับจากดราก้อนโซลาร์พาร์คครับโยกมาตัดในเข้ามาแล้วครับลูคัสล็อกเข้าขวาทีนึงอ่ะยังไปต่อได้ครับลูคัสเซียสมุมแคบแล้วลูกนี้แทบปิดโล่งๆเลยครับโอ้โหเหลือบองทงอยู่แต่ต้องเฮก่อนนะครับจอทานากูเดโลเดี๋ยวค่อยเช็คกันเข้าฮอสในจังหวะความคล่องแคล่วและการคลองบอลดีนะครับมาร่านี่ให้มาที่เจสซี่คารันเจสซี่ล็อกมาเข้าซ้ายแล้วครับแล้วปัดลูกนี้โอ้โหสุดๆเลยครับว่าเทคนิคนี้ของเจสซี่คารันครับพาหนีชูเรเซซ่าโดนปาดหน้ามาร่าล็อกมาร่าอีกทีนึงเอ้ามาร่าโอ้ยอย่างนี้แฮนด์บอลครับโอ้โหเดี๋ยวแปรวิ่งเข้ามาสัดลูกนี้โอ้โหติดเซฟบุญเกียรติครับโอ้เหี้ยโอ้โหอยู่หน้า2ขาเลยครับครับทีเดิมโอ้โหยิงออกครับเดี๋ยวแปรแล้วจังหวะ2ยังมีครับซ้ายแล้วกดมูไม่ตรงกรอบครับโอ้โหถึงบอลเลยครับใส่ด้วยซ้ายแล้วก็จบเกมครับแอคชั่นสุดท้ายเป็นของเกียรติศักดิ์เจียบุดมครับ1-1ครับ